ทีครับที่นี้เป็นเรื่องทรานสมิชชั่นไลน์ในทรานสมิชชั่นไลน์เราจะเรียนเตรียมเกี่ยวกับตัวนำก่อนนะครับว่าตัวนำเนี่ยมีลักษณะยังไงบอกขนาดกันยังไงเพราะทำไมต้องรู้เรื่องขนาดเพราะเดี๋ยวเราเอาขนาดมาคำนวณค่าความเหนียวนำตัวนำที่มีขนาดต่างกันก็ต้องมีความเหนียวนำที่ต่างกันเดินระยะระยะห่างไม่เหมือนกันก็ต้องมีค่าความเหนียวนำไม่เหมือนกันความยาวต่างกันก็มีความเหนียวนำไม่เหมือนกันความเหนียวนำความจุไฟฟ้าต่างๆนะครับก็จะแตกต่างกันอย่างนั้นเราจะคุยกันเรื่องคอนดักเตอร์ก่อนนะครับความเหนียวที่มีขนาดต่างกันอีกอันนึงก็คือความต้านทานก็จะต่างกันใช่ไหมนะครับเราเรียนว่าความต้านทานเท่ากับสูตรของความต้านทานของตัวนำคือ rho l ส่วน a ถูกไหมเรียนแล้วนะครับก็ยังคงเป็นกฎนั้นอยู่ดีนะครับเราเรียนเรื่องความเหนี่ยวนำ inductance l คือสัดส่วนระหว่างฟังแม่เหล็กต่ออะไรต่อกระแสครับต่อกระแสคือค่าความเหนี่ยวนำเมื่อไหร่มีและเมื่อไหร่มีกระแสเมื่อนั้นมีฟลักไหมมีสนามแม่เหล็กไหมกดมือขวาเมื่อไหร่มีกระแสเมื่อนั้นมีสนามแม่เหล็กเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จ่ายกระแสผ่านความต้านทานเมื่อนั้นต้องมีความเหนี่ยวนำเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะคำนวณยังไงนั่นเองพอเอาตัวนำมาทำเป็นสายทรานสมิชชั่นไลน์แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือทรานสมิชชั่นไลน์เส้นนั้นก็จะมีความเหนี่ยวนำแล้วก็มีผลต่อการคำนวณวงจรไฟฟ้ากำลังไหมถูกไหมซึ่งเป็นความเหนี่ยวนำที่ต้องรู้แล้วก็ไปใส่ในการคำนวณวงจรไฟฟ้าถ้าเราคำนวณวงจรไฟฟ้ากำลังวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้ากำลังหรือตัวโฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องใส่ค่าความเหนี่ยวนำถูกไหมใครเรียน power system กันทุกคนเนาะเราต้องใส่ค่า L เข้าไปใช่ไหมค่า Xค่าแอดมิทแตนหาไวบัสใช่ไหมซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกมากหาไวบัสใช่ไหมแล้วแอดมิทแตนนี่มาจากไหนตอนเราเรียน power system analysis เราหยิบมาเลยเขาบอกมาก็ใช้เลยนะครับแต่ค่านี้มีที่มาซึ่งคือที่จะคุยกันในส่วนนี้โอเคไหมว่ามันมายังไงวางระยะห่างยังไงจะติดตั้งยังไงนะครับแล้วจะมีผลต่อแอดมิทแตนยังไงนะครับเห็นไหมอ่ะเน้นสายส่งไฟฟ้าทรานสมิชชั่นไลน์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบรับกำลังโดยสามารถโดยความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าของสายส่งเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสายตัวนำและโครงสร้างของสายส่งพารามิเตอร์หรือตัวแปรของสายส่งที่สำคัญคือความต้านทาน resistance ความเหนี่ยวนำ inductanceความจุไฟฟ้าคาปาซิแตนซ์ซึ่งปกติก็จะเรียนครั้งละเรื่องครั้งละเรื่องครับแต่ถ้าเวลาได้ก็อาจจะควบสองเรื่องนะครับเพราะว่าเดือนตุลาอาจจะมีหยุดกันเยอะหน่อยนะครับอาจจะได้พักเดือนตุลาเราจะคิดถึงกันหยุดนานๆจะคิดถึงอาจารย์ไหมสุดเลยแบบจำลองคุณสมบัติของสายส่งจะสามารถแสดงลักษณะของอินดิแดนประกอบด้วยตัวตั้งทานตัวเหนี่ยวนำอนุกรม RL จะอนุกรมเป็นเขาเรียกเป็น series element หรือ series impedance องค์ประกอบ series element series เป็นองค์ประกอบที่อนุกรมอยู่เห็นไหมหรือเป็นอุปกรณ์ที่อนุกรมอยู่เปรียบเสมือกับตัวค่าความจุไฟฟ้าก็เหมือนตัวเก็บประจุที่ต่อขนานยิ่งยาวก็ขนานขนานมากขึ้นถูกไหมเพราะมันเป็นค่าความจุระหว่างตัวนำกับสัตว์ง่ายยิงเวลาโมเดลเสร็จคำนวณเสร็จเราจะหาเป็นตัวนำ C capacitance ระหว่างตัวนำกับสัตว์ง่ายยิงนี่พอเป็นอย่างนี้จะคำนวณยังไงในเมื่อมันเป็นองค์ประกอบที่กระจายอยู่ตลอดสายส่งเป็นองค์ประกอบที่กระจายตลอดสายส่งเราจะคำนวณยังไงวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือรวบมันเป็นก้อนเขาเรียกว่าลัมพารามิเตอร์ LUMP ลัมพารามิเตอร์วิธีที่ง่ายที่สุด
ควบมันเป็นก้อนเดียวง่ายสุดใช่ไหมและเอาตัวคาปาซิเตอร์เป็นไงครับแบ่งขึ้นไว้หัวท้ายใช่ไหมตัวคาปาซิเตอร์เป็นไงครับก็ควบเป็นก้อนเหมือนกันแต่มันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่กลางสายส่งหรือมันจะแบ่งขึ้นไว้หัวท้ายก็ได้ใช่ไหมถูกไหมครับในวิชาโลว์ซิสเต็มเราทำไงครับแบ่งขึ้นไว้หัวท้ายถูกไหมรวบเป็นก้อนแบ่งขึ้นไว้หัวท้ายแต่จริงๆมันคือค่าที่กระจายตลอดสายส่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างของสายตัวนำที่ใช้สายตัวนำเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นแท่งอลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะใน power system เป็นแท่งอลูมิเนียมเปื่อยนะของสายเคเบิลก็จะเป็นทองแดงแต่ของเคเบิลก็คือมันจะมีฉนวนหุ้มมาแล้วตำแหน่งการจัดวางเขาจะฟิกอยู่แล้วนะค่าพารามิเตอร์ RLC บางทีเราไม่ต้องคำนวณเพราะในแคตตาล็อกก็จะบอกหมดเลยแต่ถ้าเป็นสายส่งแบบนี้ถ้าเราติดตั้ง A B C ห่างกัน1เมตรก็จะมี L ค่า1วางห่างกัน2เมตรเป็น L คนละค่าแล้วเราต้องคำนวณอีกจากการติดตั้งนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยของสายที่เป็นตัวนำเปลือยแบบนี้นะครับที่อยู่บนทาวเวอร์บนทาวเวอร์ชาร์ลาที่เป็นทาวเวอร์เราต้องคำนวณเป็นนะครับเราติดตั้งแบบไหนเราต้องคำนวณค่า L ออกมาค่าเส้นยาวๆเราต้องคำนวณค่า C นะครับนั้นสายแบบนี้อาจจะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับหลายชนิดเช่นใช้อลูมิเนียมเขาเรียกว่า all aluminum conductor AAC อลูมิเนียมผสม all aluminum alloy ใส่อลอยทำไมใส่เพื่อให้มันแข็งแรงเพื่อคนแข็งแรงแต่ตัวอลูมิเนียมไงอลูมิเนียมจะนำไฟฟ้าได้ดีนะครับแต่เราเพิ่มความแข็งแรงเข้าไป all aluminum alloy conductor คือเป็นอลูมิเนียมที่ไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่แต่มีความแข็งแรงนะ AAC อีกอันนึงคืออลูมิเนียมเสริมแกนเหล็กเสริมแกนเหล็กคืออลูมิเนียมคอนดักเตอร์สตีลเรียนฟอร์สเขาเรียก ACSR ACSR ก็อย่างตัวอย่างที่อยู่ทุกบทนะครับไส้ใน1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 7เส้นเป็นสตีลเป็นเหล็ก7เส้นนี้เป็นเหล็กนะไอ้ที่อยู่รอบๆเป็นอลูมิเนียมอันล่างคือออลูมิเนียมคืออลูมิเนียมหมดเลยนะครับเสริมแกนเหล็กเพื่อความแข็งแรงนะครับเอาแกนเหล็กไว้ตรงกลางเพราะว่าปกติเวลากระแสไฟฟ้าไหลเนี่ยกระแสไฟฟ้ากระแสสลับจะหนาแน่นที่รอบนอกมากกว่าแกนกลางเขาเรียกปรากฏการณ์ skin effect skin effect คือปรากฏการณ์ผิวถ้าแปลตรงๆ skin effect คือกระแสจะไหลหนาแน่นที่ขอบมากกว่าแกนกลางนะครับงั้นสายส่งบางอย่างนะครับที่เขาต้องการระบายความร้อนเนี่ยตรงกลางอาจจะเป็นกลวงเป็นท่อแล้วก็สีน้ำมันระบายความร้อนเข้าไปในท่อก็ได้ครับจะทำแบบนั้นตัวนำทำไมอลูมิเนียมเสริมแกนเหล็กเสริมแกนอลูมิเนียมผสมไม่ได้เสริมด้วยแกนเหล็กแต่เสริมด้วยอะลอยคืออลูมิเนียมคอนดักเตอร์อะลอยเรนฟอร์สคือ ACER นะครับ ACER ต้นนะครับนี่ก็จะมีหลายแบบนะครับดีลืมตัวอย่างมาเราต้องไปลื้อหาเอาไม่ถามการระบุพื้นที่หน้าตัดของตัวนำทำได้หลายวิธีแล้วแต่ว่าเราจะใช้ระบบอะไรนะครับง่ายที่สุดก็คือบอกเป็นตารางมิลลิเมตรกี่สแควร์มิลลิเมตรสายเป็นสแควร์มิลลิเมตรในระบบ SI หรือเป็นรหัสของระบบมาตรวัดของอเมริกาเขาเรียกอเมริกันไวเกจนะครับอลูมิเนียมไวเกจหรือ AWG ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นลวดมันจะบอกขนาดลวดส่วนใหญ่เวลาเราแบบพันมอเตอร์พันหม้อแปลงขนาดเล็กๆอาจจะเลือกสายเบอร์เป็น AWG เบอร์อะไรนะครับอีกอันนึงก็คือเรียกเป็นระบบเซอร์คูลาร์มิลก็จะเป็นการบอกขนาดเป็น1ส่วน 1,000 นิ้วหรือ1 10ยกกำลังลบ3แต่10ยกกำลังลบ3คือ1 1ใน 1,000 นิ้วหรือเท่ากับ 25.4 คูณ10กำลังลบ2มิลลิเมตรหรือเท่ากับ 0.0254 มิลลิเมตรนะครับเอา1มิล1มิลคือ1ส่วน 1,000 นิ้วมายกกำลัง2นะครับเรียกว่า1เซอร์คูลาร์มิลค่ายกกำลังสองของเอาเส้นผ่าศูนย์กลางมายกกำลังสองจะบอก
จะให้ความหมายของพื้นที่นั่งตัดได้คือไม่ต้องคูณฐานด้วยไม่ต้องแบ่งขึ้นเป็นรัศมีเข้าใจไหมแต่ถ้าเราคุยกันเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉยๆเราอาจจะสับสนเพราะว่าเวลาเราคุยกันบนสายตัวนำเราคุยกันบนสายตัวนำความสำคัญคือพื้นที่หน้าตัดแต่ถ้าบอกเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือกลับไปรัศมีเนี่ยอาจจะไม่ได้มันไม่สะท้อนคุณสมบัติเท่าไหร่แต่ถ้าเอารัศมีมายกกำลังสองเส้นผ่าศูนย์กลางมายกกำลังสองเนี่ยพอตอบได้แค่เราไม่ได้คูณพายเข้าไปแต่เราจะตอบได้ว่าสายเส้นไหนใหญ่กว่าเส้นไหนเส้นไหนใหญ่กว่าเส้นไหนได้ก็ถ้าเป็นพื้นที่หน้าตัดมันยกหลังสองคนจะสับสนได้นะครับหรือ1กิโลเซอร์คูลาร์มิล1กิโลเซอร์คูลาร์มิล1,000เซอร์คูลาร์มิลเรียกว่า1 MCM 1,000เซอร์คูลาร์มิลเรียกว่า1 MCM 1,000 cm แล้วเรียกว่า1 MCMทำไมต้องทำให้ยุ่งยากนะระบบ circular view นี้ก็จะใช้จริงๆก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับใช้อยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายเวลาเราคำนวณเราจะใช้เป็นเราจะแปลงเป็นหน่วยเดียวกัน square mean square อะไรเงี้ยแปลงเป็นหน่วยเดียวกันอีกทีนะครับแค่ว่าบางทีเราได้สายมาเป็นหน่วยเป็นแบบนี้เราต้องแปลงเป็นแค่นั้นเองนะครับที่แค่รู้ไว้ว่าถ้าได้สายถ้าเขาบอกขนาดเป็นซิร์คูลาร์มิลเราต้องแปลงได้นะครับสุดท้ายเราใช้หน่วยของ SI ก็ได้แปลงทุกอย่างมาเป็น SI แล้วค่อยคำนวณก็ได้นะครับบอกเป็นตารางได้ถามเล่นๆถ้าผมต้องการใช้ท่อน้ำผมใช้ท่อน้ำที่มีรัศมี2นิ้วคูณ2กับผมใช้ท่อน้ำที่มีรัศมี3นิ้วข้อเดียวจากไหนน้ำจะไหลแรงกว่ากันทำไมเอา2นิ้วคูณ2เป็น4ไงแรงกว่าไหมน้ำไหนน้ำแบบไหนไหลเร็วกว่าท่อเดียว3นิ้วท่อเดียวกับ2นิ้ว2ท่ออันไหนน้ำไหลดีกว่าอันไหนพื้นที่มากกว่าอ้าวไม่รู้อ้าวยังมี2คำตอบอยู่อันไหนพื้นที่มากกว่าพื้นที่ที่น้ำจะผ่านมากกว่าอันไหนใครว่า2นิ้ว2ท่อใครว่า3นิ้วท่อเดียวใครว่า3นิ้วท่อเดียวอันไหนจะรับจะไหลได้ง่ายกว่าเช่นทำท่อน้ำทิ้งอะไรเงี้ยเราจะเลือกไหนเอาไหนแปลว่า2นิ้ว2ท่ออันไหนพื้นที่หน้าตัดมากกว่า3นิ้วท่อเดียวพื้นที่หน้าตัดมากกว่าใช่ไหมถูกไหมอันนึงมัน2
2 2ยกกำลัง2เป็น4ใช่มั้ยกับ2ยกกำลังเป็น4มัน8พายใช่มั้ย8พายนิ้วใช่มั้ยนี่พาย2กำลัง2บวกพาย2กำลัง2พื้นที่หน้าตัด8คูณพายใช่มั้ยแต่นี่มันพายอะไร3กำลัง2มันได้9พายตัวนี้พื้นที่มากกว่าใช่มั้ยนะครับถ้าบอกเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือบอกเป็นพื้นที่เป็นรัศมีคนอาจจะงงว่าเส้นไหนใหญ่กว่ากันจะใช้สายไฟ2รัศมี2เซนติเมตร2เส้นดีหรือจะใช้3รัศมี3เส้นเดียวเนี่ยนะมันจะต้องมาคำนวณกันแต่ถ้าเราบอกเป็นยกกำลัง2มาเลยมันเห็นเลยว่าไหนใหญ่กว่าถูกไหมจับพื้นที่บวกกันเลยนะครับหรือเราจับยกกำลัง2บวกกันเลยนั่นเองยังเป็นซึ่งก็เราเมียก็จะดูง่ายกว่านะครับดูง่ายกว่าง่ายกว่าการบอกเป็นรัศมีนะครับแล้วบอกเป็นสแควร์มินไม่เป็นไรสแควร์ก็เป็นตารางแล้วนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเทียบขนาดสายแต่ละระบบนะครับถ้าบอกเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรก็ได้สายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแบบนี้หรือเท่านี้นิ้วหรือเท่านี้มิลลิเมตรนะครับเทียบได้กับอาร์บิทการ์วายเกียร์แต่ละเบอร์เบอร์0 0 0 0หรือเบอร์1 2 3 4เบอร์อะไรก็แล้วแต่จำนวนเส้นลวดต่อนิ้วต่อเซนพวกนี้นะพื้นที่เห็นไหมพื้นที่ area เป็นซิงเกิลมิลคำนวณได้คืออะไรครับซิงเกิลมิลคือเอาหน่วยที่เป็น1ส่วนพันนิ้ว1กี่เท่ากับกี่1ส่วนพันนิ้วมายกกำลัง2นะครับมายกกำลัง2เราจะได้เป็นกิโลซิงเกิลมิลเป็นกิโลซิงเกิลมิลยกตัวอย่างสายหมายเลข AWG 36คือ 0.00500 0.00500 นิ้วคือเส้นผ่าศูนย์กลางซิงเกิลมิลคืออะไรครับซิงเกิลมิลคือเอาเส้นผ่าศูนย์กลางมายกกำลัง2ใช่ไหมเส้นผ่าศูนย์กลางมายกกำลัง2นะครับแต่ต้องเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางที่มีหน่วยเป็นมิล 0.005 เท่ากับกี่มิล 1 10ยกกำลังลบ3เท่ากับ1มิลใช่ไหม10ยกกำลังลบ3นิ้วเท่ากับ1มิลถ้า 0.005 นิ้วก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.005 คูณ10กำลัง3เข้าไปใช่ไหมถูกไหมเท่ากับ 0.5 หารก็คูณ10กำลัง3เพราะมันหารด้วยลบ3มิลตัวนี้จับตัวนี้มายกกำลัง2จะเป็นเซอร์คูลาร์มิลใช่ไหมสายนี้จะเทียบจะมีขนาดกี่เซอร์คูลาร์มิลเพราะฉะนั้นเทียบได้กับตัวนี้ยกกำลัง2ก็คือ 0.005 คือ5นะ 0.005 คือ5ไหมคูณ10กำลัง3คือ5ไหม5นะ5ก็คือ25 circular mil ใช่ไหม circular mil เท่ากับกี่ mcm กี่ k กี่กิโล circular mil คือกี่ mcm เทียบได้กับกี่กิโล circular mil ก็หารพันก็ได้ค่าตามนี้เลยเห็นไหม 0.025 กิโล circular mil นั้นสายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้หรือเรียกว่าเท่านี้ circular mil ก็ได้หรือถ้าเราคำนวณตารางมิลลิเมตรได้ไหมกี่ตารางมิลลิเมตรสายเส้นที่กี่ตารางมิลลิเมตรเราเอาตามไงครับเอาหน่วยเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมเอาหน่วยเป็นมิลลิเมตรมาหาร2เป็นรัศมีก่อนแล้วก็คำนวณเป็นพาย r กำลัง2ใช่ไหมพาย r กำลัง2ก็จะได้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับนี่เป็นสายขนาดเดียวกันแหละแล้วเราจะบอกเป็นอะไรเป็นตารางมิลเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเป็นเซอร์เคิลมิลก็ได้นะครับตัวนี้เนาะพาย r กำลัง2ก็จะได้ตารางมิลลิเมตรนะต้องแบ่งเป็นรัศมีก่อนนะอันนี้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางดังนั้นนะครับการบอกขนาดตัวนำเป็นซิร์คูลาร์มิลเราเอาถ้ามีขนาดสายมีขนาด a ซิร์คูลาร์มิลหมายความว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางรูท a สายมีขนาด a ซิร์คูลาร์มิลก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางรูท a ถูกไหมนะครับรูท a มิลรูท a มิลคือ1มิล1มิลคือ1ส่วนพันนิ้ว1มิลเท่ากับ10กำลังลบ3นิ้ว
ถูกไหม10กำลังลบ3นิ้วมันเป็นแค่เรื่องหน่วยเนาะมันก็น่างงเหมือนกันนะถ้าเราเอามาคำนวณว่าจะเท่ากับกี่มิลลิเมตรก็คือ 0.0254 คูณเข้าไปในมิล 0.0254 คูณเข้าไปในมิลจะได้หน่วยเป็นมิลลิเมตรหน่วยมิลลิเมตรนะคำนวณเป็นรัศมีก็จับหาร2นะครับ0.0254 ส่วน2คูณรูท a มิลลิเมตรเอารัศมีนี้มาคำนวณพื้นที่ก็เป็นพาย r กำลัง2นะครับตัวนี้คือ r พาย r กำลัง2นะครับพาย r กำลัง2ได้ออกมาเป็น 5.0671 คูณ10กำลัง4 a มิลลิเมตรกำลัง2นะครับ a มิลลิเมตรกำลัง2งั้นขนาด a circular mu สายขนาด a circular mu อยากรู้ว่ากี่ตารางมิลลิเมตรเราเอา 5.0671 คูณ10กำลังลบ4คูณเข้าไปนะครับโอเคไหม 5.0671 คูณ10กำลัง4คูณเข้าไปหรือเราไล่คำนวณก็ได้ไล่คำนวณว่าเทียบหน่วยเอาถ้าจำตัวเลข 5.0671 ไม่ได้ให้ทำไงครับค่อยๆไล่เอาใช่ไหมค่อยๆไล่เอาว่าหน่วยซิคลอนมิวมาจากไหนใช่ไหมเทียบเป็นนิ้วก่อนเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นิ้วอะไรเงี้ยเราก็ไล่ครับต่อไปตัวนามขนาด a ซิคลอนมิวก็คือมีเส้นผ่าศูนย์กลางรูท aมิลหรือรูท a คูณ10กำลังลบ3นิ้วหรือเทียบกับ 0.0254 รูท a มิลลิเมตรคำนวณออกมาเป็นตารางเมตรก็ได้ 5.0671 คูณ10กำลังลบ10ตารางเมตรหรือ 5.0671 คูณ10กำลังลบ4 a ตารางมิลลิเมตรแต่ถ้าสมมติ a เป็นตัวนามีขนาด a กิโลเซอร์คูลาร์มิลมีขนาดเป็น a mcm จะแปลง mcm เป็นตารางมิลลิเมตรจะแปลง MCM เป็นตารางมิลลิเมตรนะครับก็คือ 1 MCM คือมี 1,000 เซอร์เคิลมิลก็คูณ 1,000 เข้าไปนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็เป็นสแควร์รูท 1,000 A สแควร์รูท 1,000 A คูณ10กำลังลบ3นิ้วแปลงเป็นมิลลิเมตรแปลงเป็นพื้นที่หน้าตัดติดตัว A ไว้จนสุดท้ายเราได้1 MCM จะเท่ากับ 0.50671 ตารางมิลลิเมตร1 MCM จะเท่ากับ 0.50671 ตารางมิลลิเมตรนะครับถ้าจำตัวเลข 0.50671 ไม่ได้ก็เป็นไงครับต้องไล่คำนวณเอาใช่ไหมต้องไล่เทียบหน่วยเอานะครับต้องย้อนเอาเองนะครับ 0.50671 ตัวนี้นะครับดูจากตรงนี้นะตารางมิลลิเมตรจะเท่ากับ 0.50671 คูณ MCM หน่วยในช่องสแควร์มิลลิเมตรจะเท่ากับ 0.50671 คูณ MCM ใช่ไหมหรือคูณสแควร์มิลลิเมตรพอดีใช่ไหมช่องนี้ช่องขวาสุดจะเท่ากับช่องที่ถัดมาทางซ้ายคูณ 0.50671 ถูกไหมครับตัวเลขนะเอ๊ะถ้าเรารู้ MCM เราแปลงเป็นตารางมิลลิเมตรได้ด้วยค่าคงที่ที่ว่านี้นะครับด้วยค่าคงที่ที่ว่าอะไรเอาก็ได้หรือจับค่าคงที่ก็ได้ชอบแบบไหนครับเช่นสายขนาด640 MCM จะมีขนาดเท่าไหร่กี่ตารางมิลลิเมตรทำไงดีคูณด้วย 0.5067 ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ถามมีใช่ไหมต้องให้ตอบลองตอบดูนะครับเอาคูณเข้าไปก็ได้ 324.3 นะครับตารางมิลลิเมตรตอบถูกไหมถูกนะครับรู้ได้ไงอ่านมาก่อนในกรณีเป็นสายตีเกลียวทวินคอนแทคเตอร์
ริตเตอร์สวิตช์คอนดักเตอร์สายตีเกลียวสายตีเกลียวเลยเป็นสายตีเกลียวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางค่าหนึ่งเราเอาพื้นที่ก่อนเราคิดแต่พื้นที่เราจะไม่คิดช่องว่างคิดพื้นที่แล้วก็เอามาคำนวณเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางสมมูลนะครับเป็นผ่าศูนย์กลางสมมูลหรือพื้นที่สมมูลนั่นเองนะครับซึ่งสายแบบนี้จะเป็นสายที่ใช้เยอะมากนะครับเขาจะให้ทำสายเป็นสายเดียวๆสายตันอย่างเงี้ยนะมันคงใช้งานลำบากนะจะงอยมันจะเป็นสายตีเกลียวมันก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นด้วยเพราะมันจะไหลมันจะลดปรากฏการณ์สกินเอฟเฟกต์ได้เช่นสายตัวนำอลูมิเนียมมีตัวนำอลูมิเนียมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.16 ซีนิ้ว37เซนคำนวณ MCM ได้ไหมวิธีการก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้นิ้วเราคำนวณเป็นกี่มิลก่อนนะครับกี่มิลคูณพันเข้าไปได้มิลยกกำลังสองเป็นซิงคูลาร์มิลสายเส้นเล็กๆเส้นเดียวมี 27.02736 กิโลซิงคูลาร์มิลหรือ MCM ถ้า37เส้นคูณ37เข้าไปเราก็ได้เท่านี้คำนวณทีละเส้นแล้วมาคูณก็ได้นะครับเส้นตัวนำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.16 นิ้วมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 164.4 มิลคิดเป็น 4.176 มิลลิเมตรก็ได้แล้วเอาคำนวณพื้นที่หน้าตักได้เท่านี้ตารางมิลลิเมตรคิดเป็นเท่านี้ 13.696 ตารางมิลลิเมตรแล้วเราหาพื้นที่ย่อยๆเป็นตารางมิลลิเมตรแล้วเอามาบวกกันมันก็จะเป็นพื้นที่สมมูลนะครับเอามารวมกันคูณ37ได้ 506.7 ตารางมิลลิเมตรได้ 506.7 ตารางมิลลิเมตรนะครับซึ่งมันจะมีความหมายเดียวกันเลยพอเราเอาค่าคงที่ที่แปลงซิงคูลาร์มิลเป็นตารางมิลลิเมตรคือ 0.50671 คูณเข้าไปก็จะสอดคล้องกันพอดีนะครับคำนวณด้วยมิลลิเมตรตารางมิลลิเมตรคำนวณด้วย MCM ในคราวนี้ตารางมิลลิเมตรได้ค่านี้งั้นค่านี้กับค่านี้จะสอดคล้องกันด้วยค่าคงที่ที่แปลงหน่วยพอดีเห็นไหมครับมันจะสอดคล้องกันงั้นเราคำนวณเป็นซิงคูลาร์มิลก็ได้จับแล้วมันก็บวกกันได้ครับเปรียบเสมือนตัวแทนของอะไรของพื้นที่นะไม่ใช่เส้นผ่าศูนย์กลางแต่เป็นพื้นที่ถัดมาเรามาคำนวณความต้านทานนะครับของสายส่งไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้าเราคำนวณด้วยสมการ R เท่ากับ rho L ส่วน A แต่ความต้านทานนี้เป็นเขาเรียก DC resistance มีเรียนไหม DC ความต้านทาน DC กับ AC ไม่เท่ากันมีเรียนในวิชาไหมไม่มีใช่ไหมความต้านทานที่ตอบสนองต่อไฟกระแสตรงกับไฟ AC จะต่างกันนะครับแต่ว่ามันต่างกันเท่าไหร่มันจะตอบยากมากมันต้องลงลึกเข้าไปกว่านี้นะครับแต่รู้ว่าต่างกันก็ถ้าเกิดเราจ่ายที่ความต้านทานของตัวนำถ้าเราจ่าย DC ก็ค่าหนึ่งถ้าเราจ่ายไฟ AC เข้าไปมันจะมีความต้านทานมากขึ้นนิดหนึ่งอาจจะ 1% 2% 3% นิดเดียวนะครับแต่เราถือว่าใช้แทนกันได้เห็นไหมใช้แทนกันได้เวลาเราวัดความต้านทานขนลวดของมอเตอร์มีแหละไหนต้องวัดไหมที่ต้องวัดความต้านทานของขนลวดในมอเตอร์มีไหมไม่มีไม่แน่ใจไม่รู้เวลามอเตอร์เราอยากรู้ R ข้าง R ของเราหาอะไรเราหาวงจรสมมูลโอ้หาวงจรสมมูลของแมชชีนเราวัดได้ R ได้ใช่ไหมในหม้อแปลงก็ตามถูกไหมเราวัดค่า R ได้ใช่ไหมหรือเราทำโอเพนสกิลเทสช็อตสกิลเทสอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราวัด R ของกดตรงๆก็วัดได้ไหมได้เนาะถูกไหมก็วัดได้ R นั่น R D C R นั่นเป็น R D C ซึ่งในความเป็นจริง R ตอนชาวงานจริงเราจ่าย AC เข้าไปอาจจะสูงขึ้นนิดนึง
ยิ่งกว่านั้นถ้าอุณหภูมิสูงอ่ะตอนทำงานอุณหภูมิสูงขึ้นไอเป็นไงความต้านทานเป็นไงขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นค่าไอเป็นไงไอจะยิ่งสูงใช่ไหมอุณหภูมิสูงความต้านทานของตัวนำจะยิ่งสูงขึ้นนะครับยิ่งร้อนไม่ดียิ่งร้อนยิ่งสูงยิ่งร้อนยิ่งสูงความร้อนมาจากไหนความร้อนมาจากไอสแควร์ใช่ไหมความร้อนที่มันที่เราไปจับมันร้อนผลว่าใช่ไหมมันร้อนเพราะไอสแควร์แต่พอมันร้อนปุ๊บ R ก็ยิ่งสูงพอ R ยิ่งสูงก็ยิ่งร้อนยิ่งร้อนก็ยิ่งสูงมันก็ยิ่งร้อนมากขึ้นประกอบกันไปครับแล้วเราสามารถคำนวณความต้านทานไฟกระแสตรง R และกับ L ส่วน A ได้เขาเรียกDirect Current Resistance แต่ถ้าเป็น AC เราอาจจะต้องชดเชยนิดนึงถ้าเราอยากคำนวณด้วยอยากเอามาคิดด้วยก็อาจจะชดเชยเข้าไปนิดหน่อยได้นะ 2% 3% ครับนี่ตัวนำที่เอามาใช้เนี่ยมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับที่เราใช้ในงานไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมีทองแดงคอปเปอร์กับอลูมิเนียมใช่ไหมคอปเปอร์และอลูมิเนียมกับเงินสายเงินนี้อาจจะใช้ในตัวนำพิเศษจริงๆนะครับแต่ในวงจรที่มันพิเศษมากๆนะครับทองก็มีบ้างนะทองก็มีบ้างแต่ใช้น้อยแต่ถ้าเอามาทำตัวนำโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีอยู่โดยราคาแล้วก็อาจจะใช้ตัวนี้กับตัวนี้ทองแดงนะครับเห็นว่าค่า resistivity นี้ยิ่งต่ำยิ่งดีใช่ไหมถูกไหม conductivity ยิ่งเยอะยิ่งดี conductivity คือส่วนกลับของ resistivity ใช่ไหมค่าความนำก็ส่วนกลับของค่าความต้านทานนะครับสัมประสิทธิ์ความต้านทานคำว่า resistivity เป็นโอห์มเมตร conductivity เป็นซีเมนต์ต่อเมตรนะโอห์มเมตรก็ยิ่งยาวยิ่งเพิ่มเห็นว่าถ้าเราเทียบทองแดงกับอลูมิเนียมเห็นว่าทองแดงนำไฟฟ้าได้ดีกว่าใช่ไหมเห็นตัวเลขแล้วนะทองแดงนำไฟฟ้าได้ดีกว่าแต่ค่าความนำไฟฟ้าต้องเป็นไงครับเอามาคำนวณเป็นความต้านทานค่านี้คือโลนะค่านี้คือโลคอปเปอร์ค่านี้คือโลอลูมิเนียมพอเอามาคำนวณถ้าเราจะใช้ทองแดงให้ได้ค่าความนำค่าหนึ่งที่อยากได้อยากให้ความต้านทานไม่เกินนี้แล้วเราใช้สายเป็นทองแดงแล้วก็อยากให้ความต้านทานไม่ถึงถ้าใช้อลูมิเนียมเราสามารถทำได้ไหมเราสามารถทำได้โดยใช้อลูมิเนียมที่มีพื้นที่หน้าตักกว้างกว่าได้ใช่ไหมถ้าเราต้องการความต้านทานเท่ากันใช่ไหมอลูมิเนียมมีความสัมประสิทธิ์ความต้านทานแย่กว่าสูงกว่าก็จริงแต่ถ้าเราใช้พื้นที่หน้าตักใหญ่กว่าเป็นไงเราสามารถได้ความต้านทานเท่ากันไหมได้กันเท่ากันนะครับสมมติเราอยากได้ความต้านทาน 0.1 โอห์มที่ความยาว1กิโลเมตรคำนวณออกมา 0.1 โอห์มที่ความยาว1กิโลเมตรโล L โล L ส่วน A R เท่ากับโล L ส่วน A โลของคอปเปอร์โลของคอปเปอร์คูณเข้าไปสุดท้ายเราได้พื้นที่หน้าตัดที่ต้องใช้คือ 1.68 คูณ10กำลังลบ4ตารางเมตรนะครับตารางเมตรเห็นไหมเราต้องใช้ทองแดงมีพื้นที่เท่านี้ตารางเมตรอลูมิเนียมคำนวณแบบเดียวกันถ้าเราอยากได้แบบเดียวกันเราต้องใช้อลูมิเนียมมีพื้นที่ใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่ขึ้นมาอีกประมาณเกือบ2เท่าแต่ไม่ถึง2เท่าดีเราใช้คอปเปอร์พื้นที่นี้ใช้อลูมิเนียมพื้นที่นี้ยาว1,000 เมตรเหมือนกันใช่ไหมเราต้องใช้ทองแดงยาว1,000 เมตรเราต้องใช้อลูมิเนียมยาว1,000 เมตรเหมือนกันแต่พื้นที่หน้าตักไม่เท่ากันเราได้ตัวนำที่มีความต้านทานเท่ากันเราจะเลือกอันไหนเลือกใช้ทองแดงก็ทำแบบนี้เลือกใช้อลูมิเนียมก็ทำแบบนี้โอเคไหมถูกไหมโอ้ต้องใช้อลูมิเนียมเส้นใหญ่พาดไปเส้นใหญ่พาดไปแต่ถ้าใช้ทองแดงใช้เส้นเล็กพาดไปใช่ไหมนะครับเส้นเล็กพลาดไปนะครับ
แต่ปริมาตรของทองแดงคำนวณเป็นปริมาตรเอาพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวได้ปริมาตรหนึ่งอลูมิเนียมพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวได้อีกปริมาตรหนึ่งปริมาตรมากกว่าแต่พอคำนวณน้ำหนักคำนวณน้ำหนักทองแดงมีน้ำหนักเป็นที่ปริมาตรเท่ากันทองแดงหนักกว่าเกือบ4เท่าเห็นไหมที่ปริมาตรเท่ากันทองแดงหนักกว่าเกือบ4เท่าเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมถูกไหมพอคำนวณน้ำหนักที่เราต้องใช้ปรากฏว่าต้องใช้ทองแดงแม้อลูมิเนียมจะใช้ปริมาตรมากกว่าแต่พอคำนวณแล้วน้ำหนักเบากว่าปรากฏว่าเราใช้อลูมิเนียมเส้นโตๆแต่เบาใช่ไหมเพราะ densityคืออะไร density ความหนาแน่นใช่ไหมของกิโลกรัมต่อปริมาตรแล้วกันน้ำหนักต่อปริมาตรของทองแดงใช่ไหมมันเบามันเบากว่าอย่างนี้เราเลือกอะไรคราวนี้เลือกอะไรเลือกอลูมิเนียมใช่ไหมเพราะเราประหยัดเสาด้วยใช่ไหมโครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างเราการขนส่งน้ำหนักเบาและอลูมิเนียมที่น้ำหนักเท่ากันอลูมิเนียมถูกกว่ามากด้วยแล้วเราใช้เบากว่าด้วยนึกภาพออกใช่ไหมเขาเลยนิยมใช้อลูมิเนียมมาทำสายส่งเพราะว่ามันยาวเป็นร้อยกิโลเมตรเลยใช่ไหมต้องใช้ยาวเลยมันหนักเบาแล้วก็ประหยัดพาวเวอร์การซัพพอร์ตลูกถ้วยอะไรด้วยนะครับน้ำหนักเบากว่าอะไรกว่าก็เลยใช้อลูมิเนียมในการทำคือนิยมใช้อลูมิเนียมนี่คุยเรื่องสกินเอฟเฟคในสายตัวนำนะครับจะมีการนำกระแสเนี่ยนะครับทำไมผมต้องเดินเข้ามาด้วยกลางห้องเรื่อยๆนะไม่ใช่ผมไม่เดินเข้ามาก็หลับหรือไม่ก็เดินเขาเรียกอะไรออกไปท่องนอกห้องไปหมดใช่ไหมในระบบสายส่งซึ่งกระแสไหลเป็นไฟกระแสสลับนั้นจะมีความไม่สม่ำเสมอมันไม่ได้ยูนิฟอร์มเคอร์เรนต์ไม่ได้ยูนิฟอร์มแต่เคอร์เรนต์จะไหลหนาแน่นที่รอบนอกมากกว่าตรงกลางเขาเรียกว่าปรากฏการณ์สกินเอฟเฟคนะครับงั้นทำให้ความต้านทาน AC ยิ่งความถี่สูงจะยิ่งไปกองขอบเห็นไหมยิ่งความถี่สูงจะยิ่งไหลที่ผิวมากกว่าแกนกลางความถี่ยิ่งสูงยิ่งไหลที่ขอบที่รอบนอกจะแปรตามความถี่ครับถ้า50เฮิรตซ์ก็มีอย่างแต่ถ้าจะใช้ความถี่สูงกว่า50เฮิรตซ์ก็จะยิ่งเกิดปรากฏการณ์นี้มากขึ้นนะครับเขาเรียกสกินเอฟเฟคนั่นเองนะงั้นความต้านทาน AC จะสูงกว่าความต้านทาน DC เล็กน้อยนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ความต้านทานสูงขึ้นอีกก็คืออุณหภูมิก็จะแปรตามความต้านทานก็จะแปรตามอุณหภูมิตามสมการนี้นะครับ R2 ส่วน R1 เท่ากับ TI ก็คือค่าอุณหภูมิค่าคงที่ TI เป็นค่าคงที่บวก T2 ส่วน TI บวกด้วย T1 นะครับบวกด้วย T1เวลาแทนค่าลงไปในนี้ใช้อุณหภูมิที่เป็นองศาเซลเซียสนะครับ T2 ที่ใหญ่ตัวนี้แล้วแต่ว่าเป็นอะไรเช่นถ้าเป็นทองแดงใช้ค่านี้เป็นทองแดงอีกชนิดหนึ่งก็ใช้ค่านี้อลูมิเนียมใช้ค่านี้ครับเนี่ยก็ใช้ค่า228งั้นถ้าเราใช้สายอลูมิเนียมแล้วก็ใช้228เป็นที่ใหญ่นะครับเป็นค่าที่ใหญ่ยกตัวอย่างสายอลูมิเนียมมีความต้านทาน 0.05 โอห์มต่อกิโลเมตรที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสจงคำนวณค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ40เรารู้ว่าที่25องศาเป็น 0.05 ถ้าเรามาใช้อุณหภูมิ40ก็ใส่เข้าไปเรารู้ว่าที่25องศาที่1เป็น25
มีค่าความต้านทานเป็น 0.05 แล้วที่40จะเป็นเท่าไหร่โดยที่ทีใหญ่คือของอลูมิเนียมคืออะไรครับ228ถูกไหมคือค่า228เป็นค่าคงที่ในการคำนวณนะครับนี่ก็คำนวณได้แล้วคำนวณมาได้ R20.52 96สูงกว่า 0.05296 สูงกว่า 0.05 นิดนึงใช่ไหมสูงกว่า 0.05 นิดนึงนะครับเป็นค่าความต้านทานที่อุณหภูมิสูงขึ้นถ้าอยากคิดผลสกินเอฟเฟกต์ก็คือเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าเราทำได้แค่ประมาณนะครับพอได้เนาะอันนี้เรื่องจบแล้วเรื่องขนาดตัวนำแล้วก็เรื่องของความต้านทานกับเรื่องความต้านทาน